สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเสริมสร้างสาระรอบรู้นำสู่มุมมองหลากหลายรอบโลกเลือกสรรบรรยายมุ่งหมายก่อเกื้อประสบการณ์รู้รอบโลกดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันสุภาศิริอมาตยกุลขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รอบโลกทางสถานีวิทยุสราญรมย์วิทยุการทูตเพื่อประชาชนกระทรวงการต่างประเทศนะคะดิฉันพร้อมด้วยคุณบัญชาธิโกศีก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมาสู่คุณผู้ฟังในรายการรู้รอบโลกนะคะซึ่งในช่วง2พุธที่ผ่านมานี้ดิฉันได้นำเรื่องราวของลูกปัดในอดีตและปัจจุบันมาเสนอนะคะโดยได้เสนอไปแล้วในตอนแรกดิฉันได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับลูกปัดหรือภาษาอังกฤษนี่คือ beads นะคะมาจากหนังสือของดร.พรชัยสุจิตนะคะท่านเคยทำงานอยู่ที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาของสหประชาชาติในด้านต่างๆอยู่นะคะหนังสือเรื่องนี้นี่เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลสาระน่ารู้มากเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกปัดแม้ว่าจะเป็นเครื่องประดับขนาดเล็กๆนะคะแต่ก็มีความผูกพันกับมนุษย์นี่มานานหลายพันหลายหมื่นปีเลยทีเดียวค่ะค่ะดิฉันได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ผ่านมาถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกปัดและการใช้ลูกปัดนะคะในสมัยโบราณในประเทศต่างๆรวมทั้งเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของลูกปัดไปจนถึงเรื่องของการริเริ่มทำลูกปัดแก้วในสมัยโบราณนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงลูกปัดนี้เราจะนึกถึงประดิษฐกรรมของมนุษย์ในสมัยแรกๆที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็ต่อมาก็มาถึงการนำเรื่องของอัญมณีแร่เข้ามาช่วยประดิษฐ์ประดอยขึ้นแล้วก็รวมทั้งประดิษฐ์ด้วยวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแก้วล้อมการทำโลหะล้อมเป็นต้นนะคะจนปัจจุบันก็นำมาถึงเรื่องของสารสงเคราะห์ซึ่งในวันนี้ที่ฉันอยากจะนำมาเล่ากันต่อนะคะถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกปัดในอารยธรรมต่างๆของโลกตลอดจนในเอเชียและในประเทศไทยค่ะโดยฉันอยากจะขอเริ่มที่เรื่องของเมโสโปเตเมียนะคะในบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสในสมัยโบราณก็เป็นที่รู้จักกันในนามของเมโสโปเตเมียปัจจุบันนี้คือประเทศอิรักเป็นส่วนใหญ่นะคะในสมัยโบราณได้มีการพบลูกปัดแก้วโบราณค่ะมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์อักฮาร์ดนะคะประมาณ 4,300 ปีมาแล้วค่ะและยังมีการขุดพบในสุสานซูเมเรียนที่เมืองอูนะคะพบลูกปัดที่ทำด้วยทองคำรวมกับลูกปัดเงินและหินพวกคานิเลียนลาปิสลาซูลีคาเลโดชีแล้วก็อาเกตในหลุมศพของพระราชินีที่มีอายุประมาณ 4,500 ปีมานะคะในเอเชียตะวันตกเนี่ยทองคำจะมาจากแถวลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสรวมทั้งบริเวณอนาโตเลียและอิหร่านค่ะส่วนหินลาปิสลาซูลีจะพบมากในประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็ส่งเข้าไปในอียิปต์นะคะส่วนหินคานิเลียนแล้วก็อาเกตก็ส่วนใหญ่มาจากอินเดียและอัฟกานิสถานค่ะในอียิปต์นะคะเชื่อว่าระหว่าง 2,000ถึง 5,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแทบทุกคนในอียิปต์โบราณจะใส่ลูกปัดที่ทำด้วยหินและแก้วก่อนที่จะมีลูกปัดแก้วก็มีการผลิตลูกปัดจากดินเผาที่มีส่วนผสมของทรายควอชแล้วก็นำมาเคลือบสีดูเหมือนแก้วนะคะไม่ใสนะคะลูกปัดประเภทนี้จะเรียกแบบลูกปัดเคลือบน้ำสีหรือแก้วน้ำเคลือบมีมาก่อนลูกปัดแก้วค่ะสันนิษฐานว่าเริ่มทำกันในสมัยเมโสโปเตเมียและอียิปต์เมื่อประมาณ 6,000 ปีมาแล้วพอมนุษย์มีความรู้มากขึ้นช่างทำลูกปัดโบราณก็เรียนแบบหินนะคะหินสีน้ำเงินอมเขียวลาปิสลาซูลีโดยทำจากแก้ว
ซึ่งถูกกว่าของจริงที่ทำด้วยหินที่พวกชนชั้นสูงเขาจะนิยมใส่กันนะคะสามัญชนทั่วไปก็เลยสามารถแสวงหาลูกแปดแก้วมาใส่กันได้ค่ะก็มีความเชื่อกันว่าลูกปัดพวกนี้ถ้าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินจะช่วยป้องกันภัยจากอันตรายต่างๆได้นะคะลูกปัดแก้วนี่จะเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ราชวงศ์ที่7และที่8ของอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีมาแล้วนะคะต่อมาก็เผยแพร่กันมากจนมาถึงสัก 3,000 ปีกว่าก็มีการผลิตลดลงนะคะเขาเชื่อกันว่าสาเหตุอาจจะมาจากสงครามหรือไม่ก็ขาดแคลนวัตถุดิบที่เคยได้จากการค้าต่างแดนนะคะลูกปัดของอียิปต์โบราณนั้นมีทั้งทรงกลมทรงแบนทรงถังเบียร์ทรงกระบอกทรงแตงไทยนะคะพอ 2,400 ปีมานี่ในสมัยพระโทเลมีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้สร้างเมืองอเล็กซานเดรียขึ้นทางเหนือของอียิปต์แล้วก็ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองอเล็กซานเดรียก็เลยเจริญเติบโตเป็นศูนย์กลางเมืองท่ามีการค้าขายมีผู้คนจากหลายทิศเข้ามาค่ะในช่วงสมัยโรมันลูกปัดแก้วและภาชนะแก้วที่ผลิตที่เมืองอเล็กซานเดรียเป็นที่รู้จักดีมีคุณภาพแล้วก็มีความงามและมีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงพอควรเลยนะคะการค้าเครื่องแก้วรวมทั้งลูกปัดก็เลยกระจายออกจากเมืองอเล็กซานเดรียและสันนิษฐานว่ามาถึงประเทศไทยนะคะเมื่อประมาณเกือบ 2,000 ปีกว่ามานี่ก็ดังเช่นลูกปัดและเศษแก้วที่ขุดพบที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และที่แหลมโพอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่น่าสนใจของลูกปัดนะคะมีความเป็นมาและวิวัฒนาการที่มีมาแต่โบราณกาลเลยทีเดียวดิฉันได้นำเรื่องราวมาจากหนังสือเรื่องลูกปัดในอดีตและปัจจุบันเขียนโดยดร.พรชัยสุจิตนะคะซึ่งก็ขอขอบคุณดร.พรชัยสุจิตนะคะที่กรุณาให้นำเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่แล้วก็เล่าสู่กันฟังในรายการนี้ทีนี้ก็มาถึงในสมัยของโฟนิเชียค่ะโฟนิเชียนี่ก็อยู่ประมาณ 3,000 ปีมาแล้วนะคะเป็นนักเดินเรือและพ่อค้าที่มีรากฐานอยู่ในประเทศเลบานอนปัจจุบันพวกเขาก่อตั้งเป็นนครรัฐที่ไซดอนไทเบรุตแล้วก็บีบลอสนะคะเมืองบีบลอสนะคะคุณผู้ฟังคะนี่น่าสนใจมากเลยชื่อเมืองบีบลอสภาษาอังกฤษคือ BYBLOS เมืองบีบลอสที่เป็นที่มาของคำว่าไบเบิลหรือพระคัมภีร์ในคริสตศาสนานั่นเองค่ะชาวโฟนิเซียนมีภาษาเขียนของตัวเองใช้นะคะแล้วก็มีความชำนาญในการเดินเรือข้ามทะเลข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปถึงแอฟริกาใต้เลยค่ะสินค้าที่นำไปขายและแลกเปลี่ยนกับที่อื่นๆก็จะมีพวกไม้โดยเฉพาะไม้สนนะคะเป็นที่เรื่องลือมาแต่โบราณเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกปัดและเครื่องแก้วรวมทั้งผ้าสีม่วงที่ย้อมจากเปลือกหอยทะเลชาวโฟนิเชียนเมื่อประมาณ 2,700 ปีมาแล้วนิยมทำลูกปัดแก้วเป็นรูปหัวและหน้าคนนะคะซึ่งช่างลูกปัดที่อื่นจะไม่นิยมทำกันแต่ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะว่าปัจจุบันนี้ยังพอมีขายกันอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ถือว่าเป็นลูกปัดใหม่ที่ทำขึ้นในประเทศจีนค่ะช่างทำลูกปัดจีนก็ได้พยายามเรียนแบบชาวโฟนิเชียนโบราณสินค้าที่โฟนิเชียนนำกลับมาหรือนำไปขายต่อที่อื่นก็คือทองแดงจากเกาะไซปรัสทองคำจากแอฟริกาหินและงาช้างแล้วก็อัญมณีต่างๆรวมทั้งเครื่องเทศพอถึงประมาณ 2,800 ปีมานะคะเมืองคาร์เทจซึ่งเดิมเป็นเมืองท่าที่ชาวโฟนิเชียนได้ไปก่อตั้งไว้ที่แอฟริกาเหนือปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศตูนิเซียนะคะกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการผลิตลูกปัดและก็เครื่องประดับแก้วที่ถูกส่งออกไปทั่วทุกทิศโดยพ่อค้าชาวโฟนิเชียนมาจนถึง 2,000 กว่าปีเลยทีเดียวค่ะในตอนหลังการผลิตลูกปัดที่เมืองไซดอนและไทยก็มีคู่แข่งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์นะคะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการรวบโลกนะคะที่ดิฉันสุภาสิริอมาตยกุลดำเนินรายการมีคุณบัญชาธิโกศีเป็นผู้ควบคุมเสียงค่ะดิฉันได้นำเรื่องราวและวิวัฒนาการที่น่าสนใจของลูกปัดโบราณนะคะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ช่วงแรกก็ได้เริ่มไปแล้วถึงเรื่องของชาวเมโสโปเตเมียโฟนิเชียนะคะพวกฟินิเชียนนะคะแล้วก็พอมาถึงในสมัยโรมันนะคะต่อจากชาวฟินิเชียนก็มาถึงเรื่องของโรมัน
ชาวโรมันนี่ปรากฏตัวเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วสร้างอาณาจักรใหญ่โตกินอาณาเขตไปทั่วทุกทิศแล้วก็หลายทวีปเลยค่ะจนกระทั่งสิ้นสุดและล่มสลายลงเมื่อปีคริสตศักราช476นะคะลูกปัดแก้วในโรมันมีหลายรูปแบบเลยค่ะรวมทั้งที่มีตาหรือที่เรียกว่า eye beads นะคะหรือเป็นแบบที่มีสันฐานกลมสีน้ำเงินเข้มแล้วก็แต่งแต้มด้วยรูปวงกลมหลายวงด้วยสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินคล้ายรูปตาเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็มีลูกปัดที่เป็นแบบโมเสกเป็นที่รู้จักกันดีในช่วง 2,000 กว่าปีมาแล้วลูกปัดแก้วที่มีตานั้นเริ่มปรากฏในอียิปต์ที่เตลเอลอามานาเมื่อประมาณ 3,300 ปีมาค่ะตรงกับสมัยของกษัตริย์ตูเตงคามอนนะคะตูเตงคามินนะคะลูกปัดแก้วมีตานี่มีอิทธิพลในสมัยหลังๆโดยเฉพาะในตะวันออกกลางในกลุ่มชาวมุสลิมก็กล่าวได้ว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนี่แทบทุกคนในสมัยโรมันสามารถมีลูกปัดใช้กันนะคะเทคนิคการเป่าแก้วที่เป็นที่รู้จักกันดีที่เมืองไซดอนในสมัยโรมันนั้นได้สร้างความทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตลูกปัดแก้วที่สามารถเพิ่มปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้คนทั่วไปสามารถที่จะหาใส่กันได้นะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของศิลปะอิสลามนะคะซึ่งเริ่มเมื่อประมาณ 1,400 ปีมาเนี่ยชาวมุสลิมโบราณเป็นนักเดินเรือที่เก่งมากนะคะส่งหินอาเกตจากเอเชียตะวันตกไปเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียและที่ไคโรและอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์พ่อค้ามุสลิมนี่นำสินค้าหินอาเกตและลูกปัดแก้วผ่านทะเลแดงออกไปทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาแล้วก็ตั้งสถานที่ทำการค้าอย่างถาวรโดยใช้ลูกปัดนั้นแลกกับงาช้างค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเรือสินค้าของชาวมุสลิมไม่ได้ขนทับทิมจากเกาะศรีลังเกาะศรีลอนหรือศรีลังกานะคะชาวมุสลิมเรือขนสินค้านี้เขาจะขนสินค้าต่างๆจากศรีลังกานะคะไม่ว่าจะเป็นทับทิมหินคาเนเลียนมรกตพลอยแดงไข่มุกปะการังหินตาแมวจากอินเดียก็มีนะคะไปส่งถึงประเทศจีนส่วนจีนเองก็นำหินและอัญมณีเหล่านี้เนี่ยไปทำเป็นลูกปัดแล้วก็ส่งออกมาขายอีกทีนึงค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาโคโปโลนะคะพ่อค้าชาวเวนิสได้เคยบันทึกไว้ว่าที่เมืองแบกแดดประเทศอิรักนั้นมีช่างฝีมือเจาะรูไข่มุกนะคะเป็นจำนวนมากที่นำไปส่งต่อเป็นสินค้าในยุโรปไข่มุกนี้อาจจะมาจากอ่าวอาเรเบียนก็ได้ส่วนลูกปัดแก้วที่มีชื่อเสียงมากจากกลุ่มมุสลิมนี่คือลูกปัดที่มีตานะคะเชื่อกันว่ามองมาจากหลายดวงตาเพื่อคอยป้องกันผู้ใส่จากภัยอันตรายต่างๆความเชื่อนี้ก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันค่ะลูกปัดแก้วที่มีตานี้ก็พบในประเทศไทยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกาะคอเขาจังหวัดพังงาแหลมโพจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คลองท่อมจังหวัดกระบี่เป็นต้นหลายร้อยปีมานี้ชาวมุสลิมผู้ชายจะนิยมใช้ลูกปัดที่เรียกว่าชุบะเวลาสวดมนต์นะคะเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าลูกปัดคลายกังวลหรือว่าคลายความเครียดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการทำสมาธิส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้ลูกปัดคลายกังวลกันทั้งในบ้านและนอกบ้านลูกปัดที่เป็นทรงกลมก็มีอิทธิพลต่อศาสนาอิสลามในยุคโบราณเหมือนกันนะคะวงกลมสำหรับชาวมุสลิมถือเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลที่สำคัญคือการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วก็มีหลายแบบจะมี33ลูกที่เป็นแบบสั้นหรือว่า99ลูกที่เป็นแบบยาวก็ได้นะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องตะวันออกไกลในสมัยราชวงศ์ซ่างหรือประมาณ 3,000 กว่าปีมาแล้วจีนรู้จักทำลูกปัดจากหินหยกส่งลูกปัดแก้วนั้นเริ่มปรากฏหลังราชวงศ์ซ่างเป็นต้นมาค่ะแล้วก็ยังรู้จักทำลูกปัดมีตาเมื่อประมาณ 2,300 ปีมาแล้วก็สันนิษฐานนะคะว่าได้รับอิทธิพลมาจากโรมันเหมือนกันที่ต่างกันก็คือของจีนจะทำให้ลูกตาเนี่ยนูนขึ้นมาและในส่วนผสมของแก้วจะมีตะกั่วและแบเรียมด้วยซึ่งของที่อื่นจะไม่มีนะคะต่อมาก็มีวิวัฒนาการมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นมีการพบลูกปัดแก้วโรมันและอียิปต์ในหลุมฝังศพในสมัยหลังประมาณ500ปีมาแล้วโดยเฉพาะตอนที่ชาวยุโรปขยายอาณานิคมลูกปัดจากยุโรปก็เข้าไปในจีนและญี่ปุ่นจีนเองก็ได้ผลิตลูกปัดแก้วออกหลายแบบปัจจุบันนี่ถือว่าจีนเป็นผู้ผลิตลูกปัดรายใหญ่นะคะทั้งหินแก้วโลหะพลาสติกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่ของชาวเขาต่างๆด้วยค่ะสำหรับ
เรื่องราวที่ผ่านมานั้นดิฉันก็ได้กล่าวไปแล้วถึงของเมโสโปเตเมียนะคะอียิปต์ฟินิเชียนโรมันอิสลามตะวันออกไกลทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของอินเดียนะคะซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อการผลิตลูกปัดโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในประเทศไทยด้วยก็เป็นที่ทราบกันว่าอารยธรรมในหุบเขาสินธุลุ่มแม่น้ำสินธุเมื่อประมาณ 3,600 ถึง 4,600 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันมีการใช้ลูกปัดทั้งที่เป็นหินและแก้วสำหรับเป็นเครื่องประดับกันนะคะพบลูกปัดโบราณหลายแบบค่ะอย่างเช่นเมืองโมเฮนโจโรเมืองจันทุปุระจันทุเจโรนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลูกปัดโบราณที่เมโสโปเตเมียอนาโตเลียอิหร่านอัฟกานิสถานเกาะครีตและอียิปต์ที่เป็นร่วมสมัยกันนะคะเราจะเห็นได้จากประติมากรรมของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่มีการใช้ลูกปัดเป็นเครื่องประดับและพระพุทธรูปทางศาสนาพุทธอย่างเช่นปางพระพุทธสัตว์อวโลกิเตศวรที่ขุดพบที่หน้าวัดพระมหาธาตุอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศิลปะศรีวิชัยนะคะอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15 อินเดียมีแหล่งหินหลายชนิดแล้วก็มีเหมืองหินอาเกตที่มีชื่อมาแต่โบราณแล้วก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ค้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวิธีการเจาะรูหินที่ทำเป็นลูกปัดแบบโบราณนี้แล้วก็ทำเป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์ของตนเองนะคะอินเดียใช้ลูกปัดภายในประเทศแล้วก็ใช้พัสดุภายในของตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นหอยกระดูกดินเผาแล้วก็หินที่พบได้อยู่ภายในประเทศรวมทั้งทองแดงเงินและทองคำเช่นกันค่ะลูกปัดประเภทหนึ่งที่อินเดียมีชื่อเสียงมากคือทำจากหินคานิเลียนและหินโอนิกซ์แล้วก็แต่งด้วยสีขาวลายเป็นแบบฝังเส้นสีนะคะเริ่มมาประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วค่ะพบในช่วงหลังๆในหลายประเทศรวมทั้งที่ประเทศไทยด้วยนะคะอย่างเช่นที่พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าอู่ทองสุพรรณบุรีมีอายุมาประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วลูกปัดนี้ถ้าพิจารณาตามรูปลักษณะแล้วก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากอินเดียโดยผ่านพ่อค้าเข้ามาทางเมืองท่าที่มีการค้าลูกปัดนี้นะคะแล้วก็ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าที่เมืองท่าที่มีการค้าขายลูกปัดที่อินเดียนี้ก็มีประวัติว่าเป็นเมืองท่าที่พวกโรมันเคยเข้ามาตั้งสถานีค้าขายเมื่อประมาณ 2,000 กว่านี้กว่าปีมาแล้วเช่นกันนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะรวมทั้งการนำลูกปัดเข้ามาแล้วก็นำลูกปัดส่งออกไปขายด้วยรวมทั้งการทำให้ถึงมาตกใส่อยู่ที่ประเทศไทยเช่นกันนะคะพอประมาณ 3,600 ปีมานี้อารยธรรมในลุ่มแม่น้ำสินธุล่มสลายลงนะคะอุตสาหกรรมลูกปัดของอินเดียก็หายไปนานเป็นหลายพันปีค่ะอุตสาหกรรมลูกปัดในอินเดียมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในสมัยโรมันเมื่อประมาณ 2,200 ปีเป็นต้นมาก็เห็นได้จากการผลิตและส่งออกหินและลูกปัดหินอาเกตที่เป็นที่นิยมกันมากในหลายประเทศนะคะอย่างเช่นอิตาลีอิหร่านและจีนรวมทั้งในประเทศไทยคือเช่นลูกปัดที่พบที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีพบที่จังหวัดปราจีนบุรีลพบุรีแล้วก็จังหวัดในภาคใต้ที่กระบี่นะคะจากนั้นเมื่อประมาณ 1,500 ถึง 1,500 ถึง500ปีที่ผ่านมาในพ่อค้าลูกปัดชาวอินเดียก็ขยายกิจการการผลิตลูกปัดหินและแก้วไปกว้างขวางแล้วก็ส่งลงเรือสินค้าไปยังทวีปแอฟริกาตะวันออกแอฟริกาตะวันตกไปทางตะวันออกกลางอียิปต์ตะวันออกเฉียงใต้และจีนค่ะเมืองท่าที่สำคัญหลายแห่งก็มีนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้ที่ยังมีหลักฐานมาให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้นะคะอินเดียผลิตลูกปัดแก้วหลังจากเมโสโปเตเมียและอียิปต์นี่ประมาณ 1,000 ปีก็คือประมาณ 3,000 ปีมาแล้วนะคะพบอยู่ที่ทางเหนือของอินเดียก็มีแล้วก็มีที่เมืองตักศิลาด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการค้าลูกปัดแก้วค่ะอินเดียมีถือว่ามีบทบาทสำคัญในการค้าลูกปัดมาจนกระทั่งถึงเมื่อประมาณ600กว่าปีมาแล้วนะคะบทบาทนี้ลดลงค่ะโดยเมืองเวนิสประเทศอิตาลีได้เข้ามาสมบทบาทแทนอินเดียในการผลิตลูกปัดแก้วที่มีรูปแบบเทคนิคแล้วก็สีสันใหม่ๆแพร่หลายไปทั่วทุกทิศแล้วก็มีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้โดยเฉพาะการผลิตภาชนะเครื่องแก้วของมูราโนอันหรือชื่อนะคะการขยายอาณานิคมของประเทศยุโรปตะวันตก
ก็เลยทำลายการผลิตลูกปัดท้องถิ่นของอินเดียไปนะคะเมื่อปีคริสตศักราช1805รัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียในขณะนั้นออกนโยบายเศรษฐกิจบังคับอินเดียให้ซื้อสินค้าของยุโรปลูกปัดแก้วยุโรปจึงได้เข้ามามีบทบาทแทนของอินเดียแล้วก็ใช้เทคนิคอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยนะคะก็เลยทำให้มีการมีวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นมากอินเดียผลิตลูกปัดแก้วลูกเล็กๆที่ไม่ใสชนิดหนึ่งด้วยนะคะที่เรียกว่าลูกปัดลมสินค้า Trade Wind Beads นะคะในภาษาท้องถิ่นและแถวมาเลเซียและอินโดนีเซียเขาก็เรียกกันนะคะว่ามูติซาล่านะคะเป็นอิฐสีแดงเหลืองเขียวน้ำเงินฟ้าดำทำเป็นวิธียืดก้อนแก้วออกเป็นเส้นๆแล้วก็นำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆลูกปัดแบบนี้จะถูกส่งออกมาจากอินเดียไปทั่วทุกทิศตั้งแต่2200จนถึง400ปีมาแล้วนะคะส่งออกไปทางใต้ของอินเดียผ่านพ่อค้าชาวอินเดียพ่อค้าชาวอาหรับและจีนชาวเดินเรือทะเลตามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามคลื่นทะเลไปยังแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลูกปัดแก้วลูกเล็กๆเหล่านี้ล่ะค่ะพบปริมาณมากในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในสมัยทวารวดีหรือประมาณ 1,200 ถึง 1,400 ปีมาแล้วแล้วก็ก่อนสมัยทวารวดีเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วในหลายจังหวัดของประเทศไทยก็เจอเช่นเดียวกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรู้รอบโลกวันนี้ก็ได้ผ่านมาถึงใกล้จะหมดเวลาลงนะคะที่ฉันได้นำเรื่องราวของลูกปัดวิวัฒนาการของลูกปัดนะคะหรือบีดที่มีมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันแล้วก็วันนี้ดิฉันได้กล่าวถึงลูกปัดในอารยธรรมโบราณนะคะรวมทั้งที่เมโสโปเตเมียอียิปต์ฟินิเชียนโรมันอิสลามเอเชียตะวันออกไกลและอินเดียนะคะโดยนำมาจากข้อมูลหนังสือเรื่องลูกปัดในอดีตและปัจจุบันของดร.พรชัยสุจิตค่ะซึ่งดิฉันยังมีเรื่องราวอีกนะคะที่อยากจะนำมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องลูกปัดนี้ซึ่งจะตอนหน้านี้จะกล่าวถึงเอเชียกลางแล้วก็เส้นทางสายไหมแล้วก็หมู่เกาะอินโดแปซิฟิกแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของลูกปัดในประเทศไทยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2558นะคะอีก2วันก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วดิฉันอยากจะขอกราบขอพรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังแล้วก็ขอความสุขสวัสดีมีแต่คุณผู้ฟังในช่วงปีใหม่ตลอดปีใหม่นะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมีความเจริญในชีวิตมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะซึ่งดิฉันและคุณบัญชาธิโกศีขอสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ฟังและพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ